อีกคดีใหญ่นะคะที่เราตามต่อกันถึงเรื่องความเป็นธรรมความเท,าเท่าเทียมกันในการกระบวนการทางก,กฎหมายของสังคมไทยเรานะคะก็คือคดีของเบลลี่นะคะที่ไปขับชนปาเจโร่ป้ายแดงนะคะคุณผู้ชมนอกจากปาเจโร่ป้ายแดงเนี่ยยังไปชนรถของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่กําลังไปปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยนะคะเหตุการณ์นี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าเกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษเฉลิมมหาคนครเมื่อกลางดึกคืนวันนี้ค่ะคดีนี้เนี่ยหลังจากที่มีแรงกดดันเยอะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่า เมื่อวานนี้ที่จำกันได้เนี่ยตำรวจยังให้สัมภาษณ์อยู่เลยว่าการเอาเลือดของทางคนขับรถเบนลี่ไปตรวจสอบเนี่ยจะได้ผลกลับมาวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะปรากฏว่าโอ้โหทั้งสื่อมวลชนทั้งสังคมทั้งโซเชียลมีเดียบี้กันอะอนะคะว่าทำไมมันถึงช้าขนาดนั้นล่าสุดนะคะวันนี้นะคะ ทางโฆษกตํารวจแห่งชาติบอกถึงความคืบหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่าคดีนี้ค่ะทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยได้เร่งให้ตรวจพิสูจน์ระดับแอลกอฮอลในเลือดของผู้ขับขี่รายนี้และคาดว่าผลตรวจเลือดจะออกมาในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วตอนแรกทําไมให้รอตั้งเกือบเดือน,นะะอะก็นี่ไงต,งต้องต้องต้องเรียกว่าเร่งหน่อยเพราะว่าสังคมกําลังสนใจอยู่นะคะส่วนกรณีที่ทางผู้เสียาหายซึ่งเป็นเจ้าของรถปาเจโร่เนี่ยเขารู้สึกกังวล ว่าคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมเป่าเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์แต่ไปขอรับการตรวจเลือดแทนเนี่ยอาจจะเป็นช่องว่างให้เกิดการวิ่งเต้นเพื่อให้หลุดคดีเมาแล้วขับหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะทางโฆษกตํารวจบอกนะคะว่านาย่ในฐานะโฆษกตารวจยืนยันว่าทุกฝ่ายต้องรับความเป็นธรรมจะไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งในกรณีนี้เนี่ยทางร้อยเวรเจ้าของคดีบอกแล้วนะคะว่าการปฏิเสธที่จะวัดระดับแอลกอฮอล์ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็จริง แต่ถ้าหากสิทธินั้นไปละเมิดกฎหรือว่าสิทธของผู้อื่นพนักงานสอบสวนต้องพิจารณาบังคับใช้กฎหมายเพื่อเกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายค่่จริงๆก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิทธินั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเกิดประหีปขึ้นมาเนี่ยพนักงานสวนจะพิจารณานะครับว่าสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเกิดเป็นการปฏิเสธไม่ยอมเป่าโดย ไรในเรื่องของหาการหาเหตุผลมาเนี่ยทุกอย่างก็จะจะอยู่ในสำนวน<ม>เพราะว่าจะมีเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติอยู่แล้วก็ท่านพลโดเลกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับท่านผบตรท่านเน้นย้ําแล้วทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันแล้วก็ท่านท่านก็คงต้องให้พนักงานสวนนะครับมีความเป็นธรรมแล้วก็ทําตามกระบวนการไม่ว่าจะเป็นใครก็ก็คงจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ หมายความว่าตอนนี้ท่านกําลังให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าคดีนี้ผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือแม้แต่กู้ภัยก็จะได้รับความยุติธรรม,มถูกไหมคะถูกต้องครับก็ถือว่าต้องให้ความมั่นใจกับประชาชนแล้วก็ผู้เสียหายตลอดจนทุกๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับว่าต้องให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องทําโดยไม่ชักช้าด้วยครับ คือสังคมก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่จังหวะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคะแล้วตํารวจไม่ยอมตรวจวัดแอลโกอฮอลในในที่ด้วยนะในสถานที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมคือการที่เราดึงเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้แอลโกอฮอลในร่างกายเนี่ยลดระดับลงไปหรือเปล่าอันนี้เป็นคนตั้งข้อสังเกตกันอย่างหนึ่งแล้วสองพอไปถึงที่สอนอแล้วเนี่ยตำรวจก็ยังปล่อยตัวให้ไปอีกอะนะคือไม่ไม่ไม่จับตรวจวัดแอลโกอฮอลเลยโดยอ้างว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ เมื่อกี้ท่านโฆษกโท่านบอกแล้วไงว่าถ้ามันไปละเมิดสิทธิของคนอื่นก็มีสิทธิที่จะไปตรวจวัดแอลกอฮอลได้นะนะคะก็เลยเป็นคาถามกันว่าตกลงแล้วมันใช่เหรอร่วมถึงขวดไวน์ที่อยู่บนรถด้วยก็ตามข้อมูลนะคะที่ทางตํารวจให้มาก็บอกว่าทางธนกงารสอบสวนในตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างบนรถหมดแล้วละ่ะว่ามันมีขวดไวน์อยู่ด้วยเพียงแต่ว่ามันมีผลค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องของสํานวนนะคะมีแอลกอฮอลมากขนาดไหนกินหมดไปแล้วหรือยัง แล้วมันไปเกี่ยวข้องกับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่หรือไม่นะอ,อันนี้มันมันเกี่ยวข้องกันจริงๆนะคุณผู้ชมมันเลยเกิดความกังขาแล้วก็ความคลางแคลงใจของประชาชนของสังคมอยู่ว่าตกลงแล้วให้ความยุติธรรมหรือไม่นะคะวันนี้ทางรองผู้กับสอบสวนงานศูนย์ควบคุมจราจรด่วนหนึ่งนะคะก็บอกนะคะกรณีอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยยืนยันนะคะว่าผู้ขับขี่รถเบลลียอมรับผิดแล้วก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณีทั้งหมด แล้วก็ทาบันทึกประจําวันไว้แล้วแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะ2ข้อหาแต่เป็นข้อหาที่ไม่ได้หนักอะไรมากค่ะคุณผู้ชมก็คือข้อหาขับรถโดยประมาททําให้ผู้อื่นเสียทรัพย์และขับรถโดยประมาททําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแต่จะเจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่คุณหมอต้องประเมินก่อนนะคะว่าร่างกายของผู้บาดเจ็บเจ็บมากเจ็บน้อยนะคะแล้วก็ต้องส่งตัวผู้ขับขี่ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์คือทาง รองผู้กับสอบสวนของบกจรเนี่ยนะคะท่านบอกว่านี่เป็นการตรวจที่ได้มาตรฐานมีความแม่นยําสูงกว่าการเป่าและพอผลการตรวจเลือดออกมาแล้วเนี่ยพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ถ้าเกินกว่ากําหนดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเพิ่มได้ทันทียืนยันนะคะว่าหลังจากที่เกิดเหตุได้ประสานทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจและเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุแล้วซึ่งมันพบขวดวายอันนี้ตรวจหมดแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนัดคู่กรณีทุกฝ่ายทั้งคนขับเบนลี่ทั้งคนขับปาเจโร่ iro, รวมถึงรถดับเพลิงเนี่ยมาเจรจาค่าเสียาหายที่เกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวคงต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ออกมาแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าอันนี้มันแยกกันนะคะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะรับผิดว่าเขาเป็นคนทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้จริงแต่การรับผิดชอบในคดีทางแพ่งเนี่ยนะคะ ชดใช้ค่าเสียาหายในส่วนหนึ่งแต่คดีอาญาเรื่องของเมาแล้วขับอันนี้อีก,อ,กอีกส่วนนึงนะคุณผู้ชมนะมันมีความเกี่ยวพันกันค่ะว่าสำนวนคดีสำนวนว่าเขาเนี่ยเมาจริงไหมถ,ถ้าเขาเมาเนี่ยการชดใช้ค่าเสียาหายก็ต้องเพิ่มสูงตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้สำนวนมันอ่อนแล้วเขาหลุดในข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยเท่ากับว่าการชดใช้ให้กับคู่กรณีเนี่ยมันต้องถูก รถหย่อนลงไปหรือเปล่าทอนลงไปหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สังคมกำลังตั้งข้อสังเกตกันอยู่นะคะแล้วมันเป็นโทษหนักนะคะเมาแล้วขับแล้วก็มีแหล่งข่าวบอกด้วยนะคะว่าที่เขาไม่ยอมเป่าเนี่ยเพราะว่าเขาบอกเจ็บหน้าอกก็เลยไม่ยอมเป่าอืมเนี่ยแหละอย่างนี้ใครก็อ้างได้หรือเปล่านี้คกอเออนะก็คือมันกลายเป็นว่ามันทําให้เกิดข้อถกเถียงในสังคมมันควรต้องมีมาตรฐานเดียวกันว่าถ้าคุณเป่าฉันก็เป่าใช่คนโดดเท่าทวนมีบรรทัดฐานนะคะ